ดใหม่ไทยลีกห้ามทำแบบนี้ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเดือดแน่ไม่มีโยกย้ายไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบยืนยันตามกฎที่แจ้งแน่นอนในขณะที่ยอดกองหน้าจุดซุนซับเบลจากท็อตแนมฮอตสเปอร์เตรียมถูกปล่อยยืมไปหาประสบการณ์เพิ่มเลเวลในลีกล่างประเทศอังกฤษหากโชว์ฟอร์มทำผลงานได้ดีเตรียมดันขึ้นชุดใหญ่สเปอร์ส่วนทีมชาติไทยชุด U17 ปีชี้ชะตาการเข้ารอบชิงแชมป์อาเซียนไม่ง่ายแน่นอนนัดสุดท้ายชี้ชะตาตัดกับเสือเหลืองมาเลเซียทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับมีหลากหลายเรื่องราวนะครับตอนนี้ก็ต้องมาอัปเดตกันนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับมีข่าวของจูดเบลออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับทางตัวจูดเองนะครับแล้วก็ตัวเอเจนต์เองด้วยเนี่ยนะครับว่ามีแนวคิดเป็นแบบไหนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ในช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยก็เป็นข่าวฮือฮามาว่าจูดเบลซุนซับเนี่ยนะครับก็จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยอาจจะต้องผ่านรอบคัดเลือกรอบที่2ไปนะครับแล้วก็จะมาเป็นรอบที่3เนี่ยเราอาจจะได้เห็นเจ้าตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วมันก็ต้องมารอดูกันว่าช็อตต่อไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าอย่าลืมว่าเจ้าตัวเนี่ยยังอายุน้อยอยู่เลยนะครับยังอายุแค่20ปีเท่านั้นนะครับยังสามารถเล่นในชุด U23 ได้ถ้าหากว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ติดทีมชาติอังกฤษในชุด U23 นะครับหรือว่าอาจจะขึ้นชุดใหญ่เลยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจแต่ว่าข่าวจากฝั่งอังกฤษเนี่ยนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเลยจุดซุนซับเบลเนี่ยนะครับกองหน้าลูกครึ่งไทยนะครับเตรียมออกไปอัพเลเวลนะครับกับลีกล่างประเทศอังกฤษนะครับด้วยอายุยังน้อยเนี่ยคิดว่าการลงสนามเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าหากว่าอยู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นชุดใหญ่ได้เนี่ยมันก็จะต้องออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามแบบฉบับของอังกฤษอยู่แล้วนะครับถ้ายังไม่ผ่านก็ไปเก็บเลเวลลีกล่างปล่อยยืมตัวไปถ้าหากทำผลงานดีก็จะกลับเข้าสู่ทีมแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปิดเผยมาก็คือบรรจุอยู่ในลิสต์ส่งปล่อยยืมแล้วเพื่อพัฒนาฝีเท้าในซีซั่นหน้านะครับถ้าหากว่ามีทีมไหนสนใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงโอกาสเลยนะว่าทางเจ้าตัวเนี่ยน่าที่จะไปร่วมค้าแข่งด้วยไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนชิพลีก1นะครับหรือว่าทางด้านของลีก2แต่ว่าจริงๆลีก2มันค่อนข้างทางไกลเหลือเกินนะครับเพราะบอกว่ามีทีมที่สนใจเนี่ยนะฮะไปใช้งานนั่นก็คือทางด้านของ Shrewsbury Town นะครับจากลีก1อันนี้ผมว่าพอได้แต่อีก3ทีมเนี่ยในลีก2เนี่ยแม่มันก็ยังไงอยู่มันห่างไกลเหลือเกินถ้าอยู่ลีก2มันยิงยับอยู่แล้วนะครับนั่นคือสวินตันทาวน์เดี๋ยวกลับมาอีกก็ต้องไปยืมอีกนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมองแล้วนะครับจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่าไหมนะครับแล้วลงไปเล่นเนี่ยนะครับสำหรับจูดเบลเนี่ยถ้าอยู่ในลีก1หรือว่าแชมเปี้ยนชิพเนี่ยถ้าลีก1อ่ะถ้าทำทีมขึ้นชั้นได้แน่นอนมันน่าสนใจอยู่ในแชมเปี้ยนชิพยิงได้สัก10ประตูแน่นอนมันน่าสนใจพร้อมขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกแต่ถ้าไปอยู่ลีก2เนี่ยนะฮะสวินตันทาวน์บรอนซ์บี้นะฮะหรือว่าพอร์ตเวลเนี่ยต้องมาดูว่าจะต้องยิงกี่ลูกอ่ะแล้วจะต้องโชว์ผลงานขนาดไหนต่อให้ขึ้นมาลีก1ก็เถอะนะครับทำทีมลีก2ขึ้นมาลีก1แต่เรเวลในทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยจะสนใจหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะแต่ถ้าดูตามนี้แล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับถ้าไปเนี่ยก็ต้องดูทีมดีๆแล้วก็เอเจนต์เนี่ยต้องตัดสินใจดีๆว่าจะไปทีมไหนอย่างไรนั่นเองนะครับส่วนอนาคตกับทีมชาติไทยเนี่ยบอกได้เลยครับว่าหน้าที่จะได้เห็นจูดเบลเนี่ยแต่รอให้น้องเก็บประสบการณ์เก็บเลเวลนะครับอีกสักปี2ปีนะครับแล้วกลับมาทีมชาติไทยเนี่ยผมว่าเห็นน้ำเห็นเนื้อเห็นหน้าเห็นหลังแน่นอนศูนย์หน้าแบบชนิดที่ว่าเป็นสไตรเกอร์จริงๆนะครับตัวเป้าจริงๆนะฮะจะเล่นกันแบบไหนอย่างไรอ่ะตรงนี้ก็คงจะต้องมาติดตามดูกันต่อไปนั่นเองนะครับส่วนไทยลีกของเราครับปรับกฎอาเซียนนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วมันมีกฎใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไหมนะครับซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้ง16สโมสรจัดการประชุมและเห็นชอบร่วมกันไปที่เรียบร้อยนะครับโดยมีคุณธนวัฒน์นิติกัญจนาในฐานะประธานจัดการแข่งขันไทยลีก1เป็นประธานการประชุมเนี่ยนะครับ1เลยที่ต้องแจ้งก็คือแนวทางการขึ้นทะเบียนนักกีฬานะครับจากเดิมเนี่ยลงได้37คนเชื่อหรือไม่ครับเพราะว่ามันต้องไปแข่งถ้วยเอเชียปรับเพิ่มเป็น45คน
ทุกคนนะลงทะเบียนเพิ่มอีก8คนนะต้องเป็นนักกีฬารุ่นอายุ23นะแต่ตรงนี้ช่วยได้หน่อยนะครับและนักกีฬาต่างชาติเนี่ยลงทะเบียนได้5คนบวกนักกีฬาสัญชาติสมาชิก AFC 1คนนักกีฬาสัญชาติอาเซียน3คนนั่นก็คือ5บวก1บวก3ส่งชื่อในวันแข่งได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะมี9คนที่เป็นต่างชาตินะครับแต่ลงสนามได้เหมือนเดิมนะ3คนต่างชาติ1เอเชียและ3อาเซียนนะครับซึ่งก็เยอะอยู่ดีถ้าลงใช้โควต้าเต็มเนี่ยนะสมมติยกตัวอย่างอย่างบุรีรัมย์เนี้ยต่างชาติ3เอเชีย1นะครับแล้วก็อาเซียนถ้าหากว่าโหเต็มทีมอยู่แล้วนะฮะทาบินัสแคนเนตดูกาวนะครับแล้วก็ยังมีโหพลพรรคทางด้านของลูกครึ่งนี่เต็มเลยนะครับก็อาจจะไปใช้โควต้าตรงนี้ได้นะครับเอาว่ากันไปตามกฎกติกาส่งชื่อนักกีฬาในวันแข่งขันเพิ่มเป็น23คนจากเดิม20นะครับเพื่อสอดคล้องกับการแข่งขันของ FC นะครับแล้วก็ปรับลดโควต้านักกีฬาสัญชาติอาเซียนเหลือ2คนนะครับในการแข่งขันฤดูกาล 2025/2026 อันนี้ก็มีการกำหนดมาแล้วนะมันต้องรอหน่อยนะครับเขาไม่สามารถปรับได้ทันทีนะครับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยแจ้งเลื่อนโปรแกรมล่วงหน้านะครับคู่แข่งขันระหว่างบุรีรัมย์กับ BG นะครับเพียงคู่เดียวนะครับต้องไปแข่ง29ธันวาเพราะปกติแล้วทีมอื่นเนี่ยเขาแข่ง24 25 26นะครับแล้วก็หยุดปีใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทางด้านของบุรีรัมย์กับ BG เนี่ยต้องไปแข่งธันวาเลยนะเพราะว่าปกติคือกันยาไงนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละตามนั้นเพราะว่าเขาต้องไปแข่งชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับแนวทางต่อไปก็คือเวลาเลื่อนสลับวันเนี่ยนะครับจะให้สิทธิ์เฉพาะทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติเท่านั้นก็คือ AFC นะครับฝ่ายจัดจะจัดโปรแกรมให้สอดคล้องและไม่สามารถเล่นนัดเย่าและนัดเยือนติดต่อกัน3นัดได้นะฮะกฎใหม่เขาบอกเลยนะครับว่าไม่สามารถเปลี่ยนโยกย้ายที่มันเล่นในบ้าน3นัดติดอย่างนั้นมันเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแล้วก็มีแนวทางการจัดสนามสำรองนะครับให้สโมสรเนี่ยเสนอชื่อสนามสำรองมายังไทยลีกนะครับเพราะว่าเกิดมีปัญหาอะไรจะได้ไม่ต้องไปหากันให้มันวุ่นวายนะครับมันต้องมีเตรียมพร้อมนะครับการยืมนักกีฬาในตำแหน่งผู้รักษาประตูฉุกเฉินนะครับสโมสรสามารถยืมนักกีฬาในตำแหน่งผู้รักษาประตูได้หากมีอาการบาดเจ็บจากการปิดตลาดซื้อขายไปแล้วและไม่มีนักกีฬาสำรองทดแทนโดยต้องมีเอกสารทางการแพทย์ด้วยนะครับระยะเวลาของการยืมตัวขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์และเอกสารยืนยันทางแพทย์นะครับสโมสรต้องได้รับการอนุมัติจากลีกก่อนการยืมตัวนะครับโดยต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานนะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในกรณีกระทบกระเทือนที่ศีรษะเนี่ยเขามีข้อกำหนดเพิ่มมาด้วยนะครับอนุญาตนะฮะที่ให้ทีมเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวได้หากมีผู้เล่นที่โดนกระทบกระเทือนโดยไม่ใช้โควต้าการเปลี่ยนตัวปกตินะครับโดยทางไทยลีกจะปรับระเบียบให้สอดคล้องอันนี้ก็เป็นกฎใหม่ที่แจ้งมานะครับแล้วก็ทำตามอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทำไปตามนั้นนะครับส่วนทางด้านของทีมชาติไทย U17 เนี่ยเดี๋ยวจะมีแข่งชี้ชะตานะครับกับมาเลเซียต้องบอกเลยครับว่าไม่ง่ายนัดแรกเราเนี่ยเสมอทางด้านของออสเตรเลียมานะครับแล้วเสมอมาก็ถือว่าผลงานใช้ได้นะแต่ยังต้องปรับต้องจูนแต่มาเจอกับติมอร์เนี่ยถล่มไปครึ่งโหลนะครับก็ทำได้ดีนะผลงานดีแต่ว่าเกมนัดนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเกม2นัดที่ผ่านมาอยู่แล้วแหละมันมีความกดดันเสือเหลืองเขาก็เก่งมาเลยเขาก็เก่งนะครับต้องบอกเลยว่าวัดกันเลยนะครับกลิ่นของโค้ชเด็ดนะฮะก็ต้องมาดูนะครับว่าจะจัดตัวจัดแนวทางการเล่นยังไงโค้ชเด็ดบอกว่าความจริงอยากจะยิงประตูให้ได้มากกว่านี้เกมก่อนหน้านี้เพื่อผลต่างประตูได้เสียแต่เอาเท่านี้ก็คือเท่านี้นะแล้วก็มีโรเตชันนักเตะด้วยนะครับตอนนี้เกมรับเราก็ดีตั้งแต่อุ่นเครื่องมาเกมรับเราเสียประตูน้อยและไม่เสียประตูในรายการนี้เลยแต่เรายังมีปัญหาในเรื่องของเกมรุกนะครับเกมรุกยังไม่ดีจบสกอร์ยังไม่ได้นะครับต้องยิงได้เยอะกว่านี้ตอนนี้เรามีลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มกับออสเตรเลียส่วนมาเลเซียก็ประมาทไม่ได้เราต้องพยายามเอาชนะเขาเพื่อที่จะเข้าเป็นแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มซึ่งที่2ที่ดีที่สุดมีแค่กลุ่มเดียวจาก3กลุ่มก็ต้องวัดลูกได้เสียเราก็ต้องพยายามเอาชนะมาเลเซียให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแหมเสียวเหลือเกินเสียวเหลือเกินมันไม่แน่นะครับมันยังไม่การันตีเพราะฉะนั้นนี่คือเกมชี้ชะตาจริงๆชนะแล้วเผื่อถ้าหากว่าออสเตรเลียยิงเยอะอีกก็ต้องชนะให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะเข้ารอบเป็นอันดับ1นั่นเองนะฮะแข่งกัน29มิถุนายนนะครับเวลาบ่าย3เดี๋ยวติดตามทางช่องแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ